ในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสร้างcustom render pass นะครับโดยใช้ตัว render setup นะครับของ Maya นะครับถ้าใครยังไม่รู้จัก render setup นะครับคิดง่ายว่ามันเป็นการสร้าง render layer ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแยกการ render ออกเป็นส่วนๆนะครับในส่วนที่เราต้องการว่าส่วนไหนเราต้องการส่วนไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเราสามารถแยกมันออกมาเป็นส่วนๆได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับว่าวิธีการใช้งานของตัว render setup เนี่ยใน Maya เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือจริงๆแล้ว render setup เนี่ยมันเริ่มเข้ามาตั้งแต่ Maya เวอร์ชั่น2017แล้วนะครับแล้วมันก็ถูกอัปเดตลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันเยอะมากนะครับนั้นถ้าใครใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าที่ผมใช้คือ2019เนี่ยไปจนถึง2017เนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับส่วนถ้าใครใช้เวอร์ชั่นสูงกว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ตัวซีนที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นซีนอันนี้เป็นซีนที่ผมเอามาจากตัวของ Arno Learning Scene นะครับถ้าใครเข้าไปใน documentation ของ Arno นะครับในตัว Arno Doc เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวที่เขียนว่า Learning Scene อยู่นะครับเราสามารถดาวน์โหลด Learning Scene ตัวนี้นะครับมาลองเทสเรนเดอร์ของเราเองได้เลยนะครับก็จะมีอันนี้ผมมาใช้ตัว Sophia นะครับแล้วก็จะใช้ตัว model village นะครับถ้าใครจะใช้ไงก็ลองดูได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตอนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเราสามารถที่จะ setting ค่าในส่วนของ AOV ได้ใช่ไหมครับซึ่งในตัว AOV เนี่ยมันจะมี path basic มาให้เราแต่ว่าในบางครั้งที่เราต้องการที่จะทำพาร์ทพิเศษของเราขึ้นมาเองเนี่ย AOE มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นสักเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะทำการแยกพาร์ทตรงนี้โดยใช้ Arno Render Setup นะครับซึ่งถ้าใครใช้ Maya เวอร์ชัน2019เนี่ยหรือเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่นะครับก็จะมันจะเข้าไปที่ตัว Rendering Editor นะครับแล้วมันจะมี Render Setupนะครับแต่ถ้าของใครไม่มีนะครับถ้าของใครไม่มีเนี่ยแสดงว่าตอนที่ Maya มันเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันยังเซตตัว render setup เป็นระบบเก่าคือเป็น render layer อยู่นะครับวิธีการแก้ปัญหาคือว่าให้เราเข้าไปคลิกที่ตัวนี้นะครับที่ตัว preference ตัวนี้นะครับแล้วใน preference ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวที่เขียนว่า rendering นะครับใน rendering ตัวนี้นะครับมันจะมีตัวที่ตรงนี้ครับPreference Render Setup System คือมันจะมีอยู่2แบบเป็น Legacy Render Layer นะครับอันนี้สำหรับคนที่เวอร์ชันต่ำกว่า2017เนี่ยเราจะเจอเป็น Legacy คือมันจะเป็น Layer ให้เลือกตรงนี้นะครับด้านมุมตรง Channel นะครับอยู่ใต้ Channel นะครับซึ่งมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าพอเป็น Render Setup เนี่ยมันมีเขาเรียกการทำงานมันง่ายขึ้นนะครับหลายๆอย่างนะครับก็อันนี้ก็ลองดูได้นะครับตัวที่พูดถึงเนี่ยในวิดีโอตัวนี้จะเป็นการใช้งาน render setup เป็นหลักนะครับโอเคก็ถ้าสมมติว่าใครเซตตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันถ้ามายามก็จะขึ้นบอกว่าให้ restart อะไรไปอย่างเงี้ยก็เราก็ทำได้ตามปกติเลยนะครับก็เปิดมายาขึ้นมานะครับคือปิดมายาแล้วก็เปิดมาใหม่นะครับมันจะมี render setup ขึ้นมาให้นะครับซึ่งหน้าต่างของ render setup ตัวนี้นะครับมันจะอยู่ในRendering Editor นะครับไปที่ Windows นะครับ Rendering Editor แล้วเข้าไปที่ Render Setup นะครับนี่ผมขอพอดพิจิตรหนึ่งใน Render Setup ตัวนี้นะครับมันจะเป็นหน้าต่างมาประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ส่วนมากผมก็จะใช้วิธีว่าผมปิด Outliner ไปก่อนนะครับแล้วผมก็จะลากตัวนี้นะครับลากไปต่อกับ Outliner ก็ได้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเพื่อให้การทำงานมันมองง่ายขึ้นแล้วกันนะครับในหน้าต่างของ render setup เนี่ยนะครับมันก็จะโล่งๆนะครับตอนนี้ตอนแรกสุดมันจะโล่งมากเลยนะครับยังไม่มีอะไรพิเศษซับซ้อนอะไรมากมายนะครับมันจะมีส่วนตรงนี้ของ render setup นะครับก็คือ render setting AOV และก็ light นะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้เราสามารถที่จะดับเบิ้ลคลิกนะครับถ้าเราดับเบิ้ลคลิก render setting เนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้าของ render setting ตัวนี้นะครับถ้าดับเบิลคลิกที่ LV มันก็จะเด้งมาหน้า LV นะครับถ้าดับเบิลคลิกที่ Light มันก็จะเปิดตัว Light Editor ขึ้นมาให้เรานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้ว Render Setup เอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากจะแยกวัตถุออกจากกันได้ตอน Render สมมติว่าคุณมีฉากหนึ่งนะครับอย่างสมมติว่าของผมเนี่ยผมมีฉากตรงนี้นะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับเป็นโซเฟียเนี่ยแล้วก็มีฉากหลังนะครับ
มีฉากหลังแบ็คกราวด์มีตัวคนที่ยืนอยู่ไกลๆเนี่ยผมต้องการให้แยกตัวโซเฟียกับตัวฉากหลังออกมานะครับสิ่งที่ทำได้ง่ายมากนะครับก็คือเราสามารถใช้ตัวเรนเดอร์เซตอัพตัวนี้ในการแยกแต่ละส่วนออกมาได้เลยนะครับวิธีการก็คืออย่างแรกเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะโล่งๆอยู่นะครับเพราะมันไม่มีเลเยอร์ในการทำงานนะครับเราจะต้องสร้างเลเยอร์บอกเขาก่อนว่าตัวนี้มันจะเป็นเลเยอร์อะไรนะครับอย่างสมมุติว่าผมจะสร้างว่าตัวนี้เป็นเลเยอร์แรกก็คือเป็นมาสเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อที่จะเอาไปแยกในการเรนเดอร์ให้มันออกไปนะครับผมก็กดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับมันก็จะทำการสร้างเรนเดอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเวลาเราไปเรนเดอร์เนี่ยนะครับถ้าจะเรนเดอร์ตัวนี้ออกไปเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะเขียนว่า master layer นะครับอันนี้มันจะเขียนว่า master layer ซึ่งถ้าเป็นตัวเนี้ยพอมาเรนเดอร์ master layer เสร็จนะครับก็คือตัว beauty ธรรมดาเสร็จเนี่ยมันจะทำการเรนเดอร์layer ตัวนี้ออกไปด้วยก็คือซึ่งมันจะชื่อว่า render setup layer 1นะครับเนี่ยมันจะมี render setup layer 1มาให้ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเวลาเรนเดอร์ไปมันก็เป็น render setup layer 1นะครับตามชื่อตัวนี้เลยนะครับคือ master layer เนี่ยมันจะเป็น layer มาตรฐานอยู่แล้วนะครับคือไม่ว่าคุณจะสร้าง layer ใน render setup มากี่ตัว master layer ก็จะถูก render ไปด้วยพร้อมๆกันนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อมันก่อนอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าพอได้อย่างนี้แรกสุดเนี่ยผมอาจจะแยก geometry ก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้การทำงานมันง่ายขึ้นนะครับก็ตั้งว่า geometry นะครับทีนี้ตอนนี้ถ้าเราลองrender ตัวนี้เนี่ยนะครับที่ layer ตัวเนี้ยลองกด preview ดูมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้โฟกัสมาที่ตัวนี้อันนี้อาจจะเป็นที่ stand in ผมหลุดนะครับไม่เป็นไรก็กดถ้าเรากดคลิกที่ตัวนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันไม่ได้โชว์อะไรขึ้นมาเลยนะครับคือมันเรนเดอร์มันก็จะมีแค่สีขาวจากตัว sky dome นะครับแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรอยู่ในซีนเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราดูเนี่ยในตัวซีนจริงๆเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราจะดึงตัว geometry หรือตัวโมเดลบางส่วนเนี่ยเข้ามาในคอลเลกชันตัวนี้นะครับในเลเยอร์ตัวเนี้ยนะครับเราจะดึงตัวโมเดลอะไรเข้ามาก่อนสักตัวหนึ่งนะครับคือตอนเนี้ยนะครับวิธีการที่จะดึงโมเดลเข้ามาเนี่ยเราจะต้องทำการสร้างสิ่งที่เรียกว่าคอลเลกชันขึ้นมานะครับผมก็จะทำการคลิกขวาทีหนึ่ง create collection นะครับซึ่งคอลเลกชันเนี้ยผมจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมอาจจะตั้งชื่อว่าตัวโซเฟียก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโซเฟียนะครับอันนี้คอลเลกชันโซเฟียนะครับในคอลเลกชันโซเฟียเนี่ยนะครับมันจะมีใน property editor ของ collection ตัวนี้นะครับ collection จะเป็นเหมือนที่รวมตัวโมเดลรวมไฟล์นู่นนี่นั่นนะครับใน layer ตัวนี้นะครับเราสามารถแบ่งแยกกันได้นะครับ อย่างตัวเนี้ยนะครับ ตัวอันนี้ผมใช้เป็น stand in นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนสามารถหยิบโมเดลเนี่ยโยนใส่เข้าไปนี้ได้เลยนะครับก็คือลากลงไปอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะครับผมอาจจะสร้างอีก collection นึงขึ้นมานะครับก็จะคลิกขวาnew collection นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นtile นะครับก็คือ background ด้านหลังนะครับผมก็จะลากตัว AI stand in อีกตัวหนึ่งนะครับลงไปปุ๊บตอนนี้ก็จะได้ฉากมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าผมดูใน render view ล่าสุดนะผมลองกด preview ดูนะครับตอนนี้มันก็จะเรนเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเพราะว่าผมเอาตัวโมเดลตัวนี้นะครับโมเดลที่เขียนว่า AI stand in เนี่ยเข้ามาอยู่นี่แล้วนะครับคือถ้าผมไม่อยากเห็นตัวฉากไม่เห็นอะไรเนี่ยนะครับผมก็สามารถบอกตัวนี้ได้ว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มันมองไม่เห็นนะครับจะเป็นฉากเฉยๆก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยถ้าผมกดปิดตรงนี้เป็นเครื่องมือของการปิดนะครับคือมือของการปิดตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเรากดคลิกตัวนี้ในเลเยอร์ทาวเนี่ยตัวเลเยอร์ทาวเนี่ยก็จะไม่โชว์นะครับก็จะเห็นว่าจะโชว์แค่ตัวโซเฟียเฉยนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าเรากดคลิกเลเยอร์ทาวกลับมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะกลับมานะครับในลักษณะนี้ดังนั้นเวลาที่มันเรนเดอร์แยกกันออกไปเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้ว่าเราอยากจะแยก
เลเยอร์ตัวไหนออกไปยังไงบ้างนะครับสามารถทำได้นะครับถ้าสมมุติว่าผมบอกว่าผมจะให้ตัวโซเฟียตัวเนี้ยนะครับมันเรนเดอร์ไปแต่ว่าผมอยากให้มันเอฟเฟกต์กับไลติ้งไปด้วยเพราะว่าถ้าผมปิดตัวนี้ปุ๊บนะครับเราจะเห็นว่าเอฟเฟกต์ของไลติ้งมันจะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยรีเฟกต์ที่มันควรจะขึ้นตรงนี้นะครับรีเฟกต์ที่มันควรจะขึ้นตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นมานะครับมันไม่ขึ้นมาอย่างงี้นะครับถ้าสมมติว่าผมอาจจะลองให้ดูรีเฟกต์ที่ตัวนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันมีรีเฟกต์อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผมปิดตัวนี้ไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่ารีเฟกต์มันหายไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีบรรยากาศรอบข้างอยู่เลยงั้นสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะบอกว่าถ้าผมต้องการที่จะเรนเดอร์ตัวโซเฟียตัวเนี้ยตัวเดียวเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากจะให้ฉากหรือเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยพวกฉากบรรยากาศเนี่ยมีผลกับตัวโซเฟียมีผลกับไลติ้งนะครับผมก็จะบอกว่าตัวเนี้ยนะครับผมจะทำการให้มันอยู่แต่ว่ามันไม่ต้องเรนเดอร์นะครับถ้าในเป็นปกติเนี่ยนะครับเราอาจจะ select ตัว object นะครับแล้วก็ไปที่ตัว attribute ผมจะพอสไว้ก่อนนิดนึงนะครับต่อไปที่ attribute ของ ตัว shape เนี่ยนะครับใน render stat เนี่ยนะครับมันจะมี primary visibility อยู่เราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าคลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นการ effectทั้ง master layer ด้วยซึ่งเราต้องการแค่ให้ใน layer เนี้ยไอตัวที่เป็นตัวทาวเป็นตัวฉากเนี่ยมันไม่เห็นนะครับดังนั้นมาในตัว render setup มันมีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าการทำ override override คือการเขียนทับข้อมูลว่าจากเดิมเนี่ยใน master layer เนี่ยนะครับจากใน master layer เดิมเนี่ยถ้าเราดูนะครับผมลองดูมันจะเห็นทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าผมบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้ตัวนี้มันเขียนทับข้อมูลว่าตรงนี้จะต้องไม่โชว์แต่ว่ามีผลกับเอฟเฟกต์แสงมีผลกับบรรยากาศมีผลกับการตกกระทบของแสงมีผลกับนู่นนี่นั่นนะครับผมสามารถที่จะสั่งปิดมันได้นะครับคือจริงๆแล้วเรามาปิดตรงนี้ก็ได้แต่มันจะไม่เวิร์กเพราะมันจะเอฟเฟกต์กับตัวมาสเตอร์เลเยอร์ด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมจะทำการคลิกขวาทีหนึ่งนะครับแล้วถ้าเราดูด้านล่างตรงนี้มันจะมี createนะครับ absolute override ตรงนี้อยู่นะครับให้เราคลิกที่ทางของเราได้นะครับแล้วก็คลิกที่ layer tile ตรงนี้นะครับlayer create layer override นะครับกดคลิกตรงนี้นะครับตอนนี้มันจะมี primary visibility โผล่ขึ้นมานะครับเพราะนี้มันเป็นการ override ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราลองกดคลิกที่ตัวนี้ดูนะครับมันจะมีช่องให้เลือกอยู่ถ้าเราติ๊กตรงนี้ออกไปเนี่ยนะครับเวลาเราดูที่ layer geometry ตรงนี้นะครับเราดูที่ layer geometry ตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพตอน render เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์กับตัว background นะครับแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นเพราะว่าใน collection tile ตัวนี้นะครับเราบอกว่ามันจะมีนะแต่มันจะไม่เห็นเพราะว่าเราติ๊ก primary visibility เนี่ยคือการโชว์เนี่ยให้เห็นเนี่ยมันไม่โชว์ให้เห็นแต่ว่ามันจะเรนเดอร์ติดเอฟเฟกต์ติดรีเฟล็กติดทรานสมิชันติดอะไรพวกนั้นมันด้วยนะครับคือมีเอฟเฟกต์กับแสงแต่ไม่เรนเดอร์เราจะไม่เห็นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับในเลเยอร์เจอเมทรีตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะผมอาจจะเข้าไปที่ตัว Sky Dome Light ตรงนี้เพราะว่าเมื่อกี้นะครับมันยังมีปัญหาอยู่ก็คือว่าถ้าเราลองดูเนี่ยปัญหาของมันคือว่ามันยังติดไอตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับติดแบ็กกราวด์ของ Sky Dome Light อยู่วิธีการคือผมจะเข้าไปที่ Sky Dome Light ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยใน Sky Dome Light เนี่ยหน้าจอของมันจะเล็กนิดนึงนะครับมันจะมีตัวที่เขียนว่า Visibility ตรง Camera อยู่นะครับเราสามารถที่จะกดลากตรงนี้นะครับลงมาเลยก็ได้หรือว่าจะกด Create Absolute คลิกขวานะครับ Create Absolute Override สำหรับ visible layer ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนนะครับทีนี้ใน layer override ตรงนี้นะครับมันจะทำการสร้างตัว AI Sky Dome Light ตัวนี้เข้ามานะครับผมก็ปรับจาก camera 1ตัวนี้นะครับเป็น0ปึ๊บนะครับ camera จาก1เป็น0นะครับทีนี้ถ้าเราลองดูภาพที่ render ใน layer ตัวนี้นะครับสีขาวจะหายไปนะครับ
แต่ตอนนี้มันติดพวกเรื่องของlighting นู่นนี่นั่นที่เป็น background ตรงนี้อยู่นะครับผมก็สามารถปิดได้นะครับในความเป็นจริงแล้วนะฮะผมสั่งอาจจะสั่ง ปิดตัว color ตรงนี้นะครับออกไปก็ได้นะครับจริงผมกดคลิกตรงนี้เองอันนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันใช้เป็น physical sunset sky นะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวพวกsky dome light ทั่วไปเนี่ยโดยไม่ต่อกับ physical sun เนี่ยตัวนี้มันจะหายไปเลยนะครับมันจะหายไปเลยในนั้นอันนี้ผมอาจจะปล่อยไว้ก็ได้นะครับหรือผมอาจจะไฮตัวนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองไม่ให้โชว์ผล มันจะเกลียดอัพสลูทอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับจะลองดูว่ามันหายไปไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่า ใช่ไงถ้าใช้เป็น Sky Dome เลยจะไม่ได้ยังติดคือตอนนี้มันอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าตรงโอเคงั้นไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมขอ delete ตัวนี้ทิ้งลงไปก่อน เหมือน Sky Dome ผมจะพังๆนะครับSky Dome มันผมจะ break connection ก่อนนะครับสมมติว่า อันนี้ผมไม่ใช้ physical sun and sky เนี่ยครับถ้า render มาเนี่ยมันก็จะขาวแบบนี้นะครับเพราะนี้มันไม่ใช้ physical sun and sky นะครับผมอาจจะใส่ภาพ HDR ของผมที่มีก็ได้นะครับสมมติว่าถ้าใส่อันนี้ไปแล้วผมปรับ exposure ลงมานิดหนึ่งอ่ะสมมติอย่างนี้ ถ้าเรากด create override ตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับมันจะเด้ง override มาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงปรับค่าของ override ของ camera เนี่ยเป็น0นะครับปุ๊บเพื่อไม่ให้มันเห็นผลทำไมมันติดค่า Sun and Sky อยู่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปติดหนาโนหรือเปล่านั่นใช่จริงด้วยงั ้นผมขอ break connection ไปก่อนนะครับจะได้ไม่ขึ้นคิดว่าไม่น่าจะขึ้นละนะครับมันไม่น่าจะโอเคหายละนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่า ตัว background ตรงนี้นะครับถ้าสมมติเราเรนเดอร์เนี่ยเป็นเรนเดอร์เลเยอร์เนี่ยเป็นมาสเตอร์เลเยอร์เนี่ยนะครับทุกอย่างน่าจะยังเหมือนเดิมอยู่นะครับผมอัปเดต full scene ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมีแค่ไลท์ที่ผม unenable พวก physical sun and sky ไปนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนจากโหมดของ Master Layer เนี่ยเป็นตัว Geometry ที่ผมสร้างไว้เนี่ยนะครับแล้วลองอัปเดต Full Scene ดูเนี่ยนะครับก็คือกด Re-render ใหม่ทีนึงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันก็จะ render เหมือนทุกอย่างปกติยกเว้นแค่มันไม่มีbackground รอบข้างมาอยู่เลยแต่ว่าเราแยกตัวละครมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เรามักจะใช้นะครับในการที่สมมติว่าถ้าเรามีฉากมีอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะแยกตัวละครในวิธีโดยใช้ Render Setup ตัวนี้นะครับแยกออกมานะครับทีนี้นอกจากในการที่เราเอาไว้แยกพวก geometry ตัวต่างๆที่มีอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า Sophia นะครับเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นเลเยอร์ของ Sophia นะครับ แล้วก็ผมก็จะทำการ Ctrl C Ctrl V ออกมานะครับในตัวเนี้ยผมตั้งชื่อว่าทาวก็คือผมจะแยกฉากออกมานะครับผมก็จะ rename แล้วก็ตั้งชื่อว่าทาวนะครับในทาวตัวเนี้ยนะครับถ้าผมลองกดดูตอนนี้มันยังเหมือนกับโซเฟียอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าในคอลเลคชันโซเฟียตรงนี้นะครับในเลเยอร์ทาวน์นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเลเยอร์ทาวน์ในคอลเลคชันโซเฟียของเลเยอร์ทาวน์เนี่ยนะครับ
สิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะเลือกที่ตัวโซเฟียนะครับ AI stand in ตัวนี้นะครับ แล้วก็ผมจะไปที่ stand in shape มันจะมีตัวเขียนว่า primary visibility ผมก็สร้างเหมือนเดิม create primary visibility ออกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ collection tile เนี่ยนะครับผมปรับ primary visibility เนี่ยกลับมานะครับดังนั้นถ้าเราดูเนี่ยนะตอนนี้มันจะมี2เลเยอร์ผมอยู่เลเยอร์ที่ชื่อว่าตอนนี้เรนเดอร์ที่เปิดตาอยู่เนี่ยนะครับคือเลเยอร์ทาวนะครับนี่ถ้าเราดูในเลเยอร์ทาวเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าผมลองกดเพลย์ดูนะครับลองกดรีวิวเรนเดอร์ดูเนี่ยจะเห็นว่าตัวโซเฟียหายไปแล้วแต่เงาของโซเฟียยังอยู่นะครับเพราะว่าจริงแล้วโซเฟียยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่แค่ว่าตอนเรนเดอร์มันไม่เห็นแค่นั้นเองในทางกันถ้าเรา visibility ที่ตัวโซเฟียเนี่ยนะครับตัวแบ็กกราวด์ก็จะไม่เห็นนะครับจะเห็นแต่ตัวโซเฟียเฉยนะครับอันนี้จะเป็นเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ไรเปิดปิดเดี๋ยวมันก็จะอาจจะกลับมานะครับซึ่งอันนี้จะอัปเดตฟูลซีนคือบางครั้งถ้าใช้ stand in อาจจะเจออารมณ์แบบนี้ได้นะครับก็แค่อัปเดตฟูลซีนมันก็จะกลับมานะครับนี้เราก็จะใช้ตัวนี้ในการแยกนะครับวัตถุออกมาจากกันแค่นั้นเองคืออย่างถ้าในโซเฟียเนี่ยตัวทาวก็จะเป็นติ๊ก primary visibility ออกไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัว layer ทาวเนี่ยนะครับโซเฟียก็จะติ๊ก primary visibility ออกไปแค่นั้นเองนะครับก็คือจะกลับกันนะฮะทีนี้เราก็จะได้2 layer ตัวนี้มาละนะครับข้อดีของการที่จะแยกแบบนี้มาคือคุณสามารถrender ฉากในกรณีที่สมมติว่าฉากหลังมันเป็นภาพนิ่งนะครับแต่ตัวละครมันมีการขยับเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้render ภาพนิ่งภาพเดียวก็ได้นะครับแล้วก็render แค่ตัวละครแยกออกมาเพื่อจะประหยัดเวลาในการ render ลงไปนะครับในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับ เรายังสามารถที่จะสร้าง custom นะครับrender path ขึ้นมาด้วยตัวของเราเองอันนี้เป็นวิธีการแยกในรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้อันดับต่อมาเนี่ยสิ่งที่สมมติว่าผมจะทำนะครับผมก็อาจจะสร้าง collection ขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับหรือว่าจะ copy จากตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะคอนโดน C คอนโดน V นะครับ copy มาตัวหนึ่งอันนี้ผมตั้งชื่อว่าอันนี้ผมจะสร้างพาร์ทที่ชื่อว่า ambient occlusion เพื่อเอาไว้ทำ occlusion เฉยๆนะครับ ambient นะครับ occlusionocclusion นะครับใน ambient occlusion ตัวนี้นะครับถ้าผม preview ดูเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็ จะมีนี่เฉยผมก็จะปรับทั้ง primary visibility ของตัวSophia แล้วก็ Tile เนี่ยกลับมานะครับในผมก็จะปรับมาทั้ง2ตัวเนี่ยกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในตัว layer ตัวนี้นะครับ ambient occlusion เนี่ยสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้ทั้ง scene เนี่ยมันใส่shading ของ ambient occlusion ลงไปนะครับคือมันสามารถเราสามารถที่จะ override layer ทั้ง layer เนี่ยให้มี shader หรือ material ตัวเดียวกันได้นะครับโดยการคลิกที่คลิกขวานะครับปึ๊บโอเคใน collection ตัวนี้นะครับมันจะมี2ตัวใช่ไหมครับเราก็สามารถคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวที่เขียนว่าcreate material override ตรงนี้นะครับนะเราก็กด create material override มาปุ๊บนะครับมันก็จะทำการoverride material มาให้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเลือกนะครับสามารถที่จะเลือกอันนี้ผมขอปิด outliner ก่อนเนาะนะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกตัว material override ตรงนี้ได้นะครับว่าอยากจะให้ material ไหนที่มันจะ override ทับตรงนี้ไปสมมติว่าผมเลือกเป็นเอาตัวเบสิกเลยแล้วกันก็ผมอาจจะลองใช้เชดเดอร์นะครับใน Arno Shader แล้วก็ AI Ambient Occlusion นะครับนี่พอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าตอนนี้มันพรีวิวดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวโมเดลโซเฟียเนี่ยมันใส่ตัวเชดเดอร์ของ Ambient Occlusion ไปแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะ แทนที่ตัวทาวเนี่ยตัวทาวนี้ผมอาจจะ delete ละนะครับใน Ambient Occlusion เนี่ยผมต้องการให้มันมีโมเดลทั้ง2ตัวอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับดังนั้นไอตัวโซเฟียเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นโมเดลธรรมดาละนะครับเพราะว่าผมต้องการคือตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับ
มันมีแค่ตัวโซเฟียตัวเดียวใช่ไหมครับคือมีแอร์สแตนด์อินตัวเดียวนี้ผมต้องการให้ทั้งสองตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยนะครับก็คือทั้งโซเฟียและฉากนะครับอยู่ด้วยกันเลยนี้ถ้าคุณลองพิวดูเนี่ยนะครับตอนนี้จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้วิธีการว่าอัปเดตฟูลซีนทีหนึ่งนะครับมันจะทำการ material override ทุกอันไว้ให้นะครับโอเคจะต้องเปิดปิดตานิดนึงอัปเดตฟูลซีนคือบางทีมันก็จะ มันจะต้อง refresh มันอย่างเงี้ยครับก็คือเปิดปิดตาตรงเนี้ยใหม่นะครับเพื่อบางทีแล้วมันอาจจะยังไม่เห็นครบนะครับตอนนี้ผมก็จะได้layer นะครับของ ambient occlusion มันเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมอยากจะได้ shader อื่นนะครับถ้าผมอยากจะได้ shader อื่นผมก็สามารถทำงานแบบเดียวกันก็ได้นะครับเช่นผมอาจจะสั่ง copy มานะครับสมมติผม copy มา control c control v นะครับ layer อันนี้ผมว่าตั้งชื่อว่า rename อาจจะตั้งชื่อว่า อะไรดี lambert แล้วกันนะครับอันนี้ผมจะลองใส่แลมเบิร์ตดูก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะปรับตรงนี้นะครับใน material override ตรงนี้นะครับผมก็เลือกนะครับก็ break connection มันทีหนึ่งแล้วก็สร้างเลือกเป็นแลมเบิร์ตของมายาธรรมดาเลยนะครับปึ๊บนะครับแบบนี้นะครับผมก็จะเปิดปิดตามันใหม่ทีหนึ่งนะครับปึ๊บก็รอเนี่ยตอนนี้มันก็จะกลายเป็นแลมเบิร์ตทั้งอันเลยนะครับอันนี้ก็ material override ก็จะช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะในกรณีที่เราอยากจะแยกนะครับตัว material เป็นส่วนๆอย่างเช่นอยากจะให้มันมี occlusion path อยากจะให้มันมี light path มาอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะอยากให้ผมจะอยากให้ตัวนี้มันเอาเป็นตัว lighting path ก็ได้นะครับก็คือให้มันเป็น path สำหรับที่เอาไว้ดูแสงว่าแสงมันทำงานยังไงแค่นั้นเองส่วนตัวcollection ตัว ambient occlusion เนี่ยถ้าผมลองเปิดปิดตาดูเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะเรนเดอร์มาเป็น ambient occlusion มาให้ผมนะครับในลักษณะนี้หรือว่าอย่างตัวทาวมันก็จะเรนเดอร์แค่ตัวทาวมาให้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตัวที่ตัวโซเฟียก็จะหายไปนะครับดังนั้นตัว render setup เนี่ยจะช่วยเราได้เยอะมากในการที่เราจะแยกส่วนต่างๆหรือสร้างตัว custom render path ของเราขึ้นมาเองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีนึงในการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะใส่พวก material แบบแปลกๆเช่น wireframe อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น AI wireframe หรือ AI tool หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเป็น layer ในลักษณะแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงานไปได้อีกค่อนข้างเยอะพอสมควรหรือแม้กระทั่งถ้าสมมุติว่าคุณรู้ว่าตอนที่คุณทำ ambient occlusion ตัวเนี้ยนะครับแล้วคุณเปิดดูในส่วนของ render setting เนี่ยเราจะบอกว่าใน ambient occlusion เนี่ยผมไม่ต้องการ specular ไม่ต้องการ transmissionไม่ต้องการ subsurface หรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับผมสามารถที่จะคลิกขวา create absolute นะครับส่วนมากผมจะชอบใช้เป็น absolute override มากกว่านะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเป็น0เลยก็ได้นะครับ transmission ลากเป็น0อะไรเงี้ยนะครับ subsurface ก็ลากเป็น0เลยนะครับหรือว่า volume indirect นะครับก็ลากเป็น0มาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับปุ๊บอ๋อเดี๋ยวก่อนนะambient occlusion เดี๋ยวก่อนผมว่าผมน่าจะเซตผิดโอเคมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับตัวนี้ละนะครับgi specular นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเมื่อกี้ผมไม่ได้คลิกที่ตัวมันไว้นะครับก็ absolute override มันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผมก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าอย่างถ้าต้องการให้layer ambient occlusion เนี่ยนะครับกับ layer tile เนี่ยต่างกันนะครับก็สามารถทำได้นะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมด ambient occlusion นะครับถ้าคุณไปดู tile 2หรือว่า sophia เนี่ยก็จะเห็นว่ามันต่างกันเมื่อกี้ผมไปกด tile 2ไว้นะครับนี่ก็จะต้องปรับกลับมานิดนึงอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าดูใน ambient occlusion เนี่ยเราก็สามารถแยกตรงนี้มาได้นะครับซึ่งตอนนี้เราพอเราดูอยู่ในโหมดของ ambient occlusion ตรงนี้นะครับต้องหมออัปเดต full sceneคือตอนนี้มันจะไม่มีพวกอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเลยก็คือมันจะคิดคำนวณแค่ตัว diffuse แล้วก็ camera AA เฉยซึ่งมันจะทำให้การ render มันก็จะเบาขึ้นนะครับเพราะบางอย่างเนี่ย
ในเรนเดอร์พาร์ทแต่ละอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้พวกสเปกุล่าแซมเปิลหรือว่าพวกวอลลุ่มแซมเปิลพวกซัสเซอร์เฟซแซมเปิลเลยก็ได้นะครับมันอาจใช้แค่ดิฟฟิวเฉยๆก็ได้หรือบางทีถ้ามันเป็นสีเฉยๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ดิฟฟิวเลยก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอีกพาร์ทนึงที่ผมจะชอบใช้อยู่นะครับสมัยก่อนก็คือว่าผมจะชอบสร้างพาร์ทขึ้นมาพาร์ทนึงเป็นพาร์ทเนี่ยแลมเบิร์ตตรงนี้แหละนะครับผมตั้งชื่อมันว่า RGB Lightนะครับ RGB light นะครับเราตั้งชื่อ RGB light นะครับวิธีการก็ง่ายมากนะครับ RGB light เนี่ยมันเป็นพาร์ทที่ผมมักจะชอบใช้ตอนที่เอาไปcomposite lighting ช่วยนะครับเช่นผมจะแยกไฟแต่ละดวงออกไปเลยนะครับตอนนี้มันไฟมันไม่ได้มีอะไรมากมันก็จะมีถ้าดูใน outliner มันจะมีไฟแค่2ตัวมี spotlight กับ AI sky dome light แค่นั้นเองนะครับทีนี้ดูวิธีการดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยในส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับสมมติว่าผมเปิด RGB light ตรงนี้มาเนี่ยนะครับพอตัวนี้เนี่ยถ้าเปิด RGB light มาเนี่ยนะครับแล้วลองกดอัปเดต full scene ดูเนี่ยนะครับเรนเดอร์มาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นการใส่แลมเบิร์ตลงมาเฉยเลยนะครับทีนี้วิธีของผมก็คือว่าผมมักจะใส่นะครับถ้าเป็น RGB lighting เนี่ยผมสมมติว่าถ้าผมมีไฟ3ดวงผมจะใส่ไฟแต่ละดวงให้มีสีตามค่า RGB เพื่อให้มันเอาไปคอมโพสิตได้ง่ายขึ้นนะครับให้มันเอาไปคอมโพสิตได้ง่ายขึ้นนะครับก็วิธีการก็ไม่ยากนะครับสำหรับพวก RGB light pass เนี่ยนะครับก็คือเราก็จะทำการ select ไฟนะครับ select light ตรงนี้มานะครับโทนมันมีแค่2อันผมอยู่ใน layer RGB lighting เนี่ยผมก็คลิกนะครับAbsolute Override นะครับ for visible layer นะครับเช่นเดียวกันกับ AI Sky Dome Light ผมก็ color นะครับตัวนี้ Absolute Override เหมือนกันซึ่งผมก็จะตั้งให้ตัวนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็จะมีตรง light โผล่มาแล้วนะครับ Override นะครับตัวนี้นะครับก็ Spotlight นะครับซึ่งใน AI Sky Dome เนี่ยนะครับ สิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับในคัลเลอร์ตรงนี้นะครับผมก็อาจจะปรับสีอันหนึ่งนะครับเป็น RGB เลยคือเป็นถ้าเราดูโหมดเรนเดอร์เป็น RGB เนี่ยมันก็จะเป็น Red 1 Green 0 Blue 0หมายความว่าตรงนี้เป็นสีแดง 100% นะครับอันนี้ก็อาจจะเลือกเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้ 100% ซึ่งถ้าพอดูตอนที่มันเรนเดอร์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับภาพที่ได้มันจะเป็นในลักษณะนี้อันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นในส่วนของ Spotlight ที่ทำงานเต็มที่มากเท่าไหร่นักนะครับจะลองสมมติว่าผมลองเพิ่มค่า Exposure ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเข้ามานะครับเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีแสง2ดวงที่ยิงนะครับแสงดวงนึงเนี่ยจะยิงมาจากด้านหลังตัวนี้นะครับก็คือยิงมาจากด้านหลังแล้วก็อีกอันนึงเป็น Sky Dome นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะกลับไปลดในส่วนของไฟตัวที่เป็น Sky Dome ก็ได้นะครับผมอาจจะรู้สึกมันแรงไปหน่อยนะครับจะลดความสว่างของมันลงนิดนึงนะครับนะครับอย่างนี้เราก็จะได้ส่วนของ lighting ที่เป็น RGB lighting นะฮะออกมาคือภาพนี้พาร์ทแบบนี้เราเรียกมันว่า RGB lighting นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปเข้าโปรแกรม composite เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้มันอ่านค่าจาก channel แต่ละ channel ได้เพราะว่าตอนนี้ channel มันมาจาก red นะครับ red 100% แล้วก็เนี่ยถ้าสมมติคุณลองดูเนี่ยเป็น red 100% เลยนี่เป็น green ก็จะมีแค่นี้นะครับส่วนเป็น blue เนี่ยไม่มีเลยเพราะว่า มันไม่ได้ render ออกมานะครับนะครับอันนี้ก็จะเห็นทั้ง2อันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพาร์ท RGB lighting ที่ผมมักจะใช้นะครับคือหลักๆพาร์ท2อันที่ผมจะเพิ่มเข้าไปนอกจากใน LV ก็จะมีพวก ambient occlusion นะครับ RGB lighting พวกนี้ผมจะเพิ่มเข้าไปหรือบางทีถ้าผมอาจจะต้องการแยกไฟเป็นดวงออกมาก็ได้นะครับผมอาจจะสั่งปิดไฟตัวอื่นทั้งหมดเลยแล้วก็ให้เลเยอร์เนี้ยมีไฟแค่ดวงเดียวอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนในของส่วนการใช้งานในส่วนของตัวเรนเดอร์เซตอัพนะครับในอาโนมายานะครับซึ่งในความจริงแล้วเนี่ย
ถ้าคุณอยากจะไปปรับแต่งตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยตรงนี้นะครับใน file name prefix เนี่ยอยากให้มันแยกเลเยอร์ออกไปสวยงามมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะลบตรงนี้ file name prefix ทิ้งนะครับแล้วก็เลือกเป็นอาจจะเป็น render layer ตรงนี้นะครับแล้วก็ slash ก็ได้นะครับมันก็จะแยกทำการแยกเลเยอร์ออกไปให้นะครับเนี่ยก็ผมอาจจะใช้ชื่อว่า scene นะครับแล้วก็ render layer นะครับนี่ถ้าลองดูเนี่ยนะครับมันก็จะตั้งชื่อตามนี้ไฟล์เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างสมมติ layer RGB lighting เนี่ยมันก็จะเป็น RGB lighting แล้วก็ชื่อไฟล์แล้วก็ต่อท้ายด้วย RGB lighting.exe อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับในการที่จะแยก layer ออกไปเวลาตอนที่มันเรนเดอร์ออกไปนะครับมันก็จะมีที่ถ้าสมมติผมเซฟเป็นอย่างเงี้ยเวลามันเรนเดอร์ออกไปมันก็จะมีออกไป3 layer ก็คือเป็น master layer ก็คือเป็น beauty ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นตัวโซเฟียที่มีตัวคาแรคเตอร์อย่างเดียวกับตัวทาวที่มีฉากเดียวนะครับแล้วก็ ambient occlusion แล้วก็ RGB lighting นะครับเราสามารถที่จะเซตตัว render layer เนี่ยไปเท่าไหร่ก็ได้นี่แล้วแต่เราจะแยกเป็นส่วนๆไปเลยก็ได้นะครับในกรณีบางกรณีถ้าอย่างทำพวก product pack shot เนี่ยคุณอาจจะต้องแยกเยอะหน่อยเช่นจะแยกโต๊ะสมมติว่าเป็นขวดแก้ววางบนโต๊ะบางอย่างมีโต๊ะมีขวดแก้วมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแยกเราสามารถแยกแต่ละส่วนออกมาจากกันได้เลยเพื่อให้การเอาไปคอมโพสิตมันง่ายขึ้นนะครับวันนี้ในส่วนของ render setup ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับคิดว่าน่าจะพอเห็นภาพการทำงานของมันนะครับก็อันนี้ลองไปใช้ดูได้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ